สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะสำหรับรายการ Talk Ink Now นะคะเอ้าแล้วคู่หูพี่หายไปไหนเนี่ยจ้าเอ ดีครับผมยินดีต้อนรับสวัสดีค่ะ Ink Now EP 2นะครับผมอยู่กับผมนะครับทิชชู่ทิชเชอร์นะครับทิชเชอร์จูนนะครับผมวันนี้ประเด็นทำไมพวกเราแบบอยู่กันทั้งป่าแล้วส่วนพี่ไปไกลแล้วไปนอกโลกแล้วจ้ะยกสตูดิโอมาอยู่ในป่าเลยนะยกสตูไปป่าแบบ EP นี้แบบลงทุนมากส่วนพี่ก็แบบขอติดยานนาซาลอยขึ้นไปอยู่บนดาวเทียมอะไรเงี้ย EP นี้แสดงว่าจะต้องมีอะไรพิเศษแน่ๆเลยทำไมเราถึงมีทั้งอวกาศและมีทั้งในป่านะคะเพราะว่า EP นี้นะคะเราจะพูดถึงเรื่องของสิ่งแวดล้อมซึ่งตอนนี้เป็น hot issue แล้วก็ตอนนี้คือขึ้น top story คือของสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเรื่องนี้คือขึ้น top story ของ CNN ข่าวโควิดเนาะมันดังจนมันกลบหลายๆข่าวหายไปแล้วอะไรเงี้ยแต่เอาจริงๆแล้วอ่ะมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นแบบพร้อมๆกันโดยที่เราไม่รู้ตัวก็ไม่ได้วันนี้ตูนมาในป่าวันนี้พี่เองก็มีพร็อพมาเหมือนกันพร็อพมาด้วยเซอร์ไพรส์ใช่ใช่คือต้องรอใช่ไหมอะไรครับเนี่ยตอนนี้ร้อนตาแบบเนาะแบบสัปดาห์ที่แล้วก็แบบหนาวมากจนแบบใครที่อาบน้ำก็จะได้รับเหรียญเกียรติยศอะไรอย่างเงี้ย ข่าวตัวนี้เนี่ยเหมือนเขาสรุปเหตุการณ์แล้วพี่ก็ไปดูแบบเฮ้ยในระหว่างที่เรากำลังหลบหนีโควิดหรือกักตัวอยู่บ้านแล้วก็เต้น TikTok หรืออะไรอย่างเงี้ยคือเราอาจจะแบบลืมไปแล้วว่ามันจะมีช่วงนึงที่มันมีไฟป่าออสเตรเลียใช่มั้ยคะแล้วก็แบบโคอาล่าแบบโดนไฟเผาตายไปหลายตัวมากคือแบบพอแบบผ่านไปเดือน2เดือนแล้วพอมีข่าวโควิดมาทุกคนก็ลืมไปหมดเลยเหมือนมันก็เป็นเรื่องที่ดีอ่ะที่เขาจะหยิบตรงนี้กลับมาพูดอีกครั้งนึงเพื่อแบบเหมือนเตือนใจแต่ทีนี้คือเนื้อหาข่าวก็ยากเลยก็ เลยต้องมาขอความช่วยเหลือจากน้องปูนจริงๆจริงๆเขาเรียกว่าอะไรนะเรื่องของภาวะแวดล้อมหรือสิ่งแวดล้อมอย่างเงี้ยมันเป็นอะไรที่แบบว่าจริงๆเรื่องภัยธรรมชาติเนี่ยมันมีอยู่คำนึงพี่ไอซ์ผมไปเจอมาภัยคุกคามทางธรรมชาติเนี่ยครับส่งผลแบบทั่วถึงแม้ไม่เท่าเทียมโอ้ได้ยินแล้วรู้สึกไงแม้คุณจะแบบรวยจนหรือว่าจะผิวสีอะไรไม่เกี่ยวโดนหมดเลยธรรมชาติคือสิ่งที่อยู่รอบตัวคุณหมดเลยเฮ้ยหัวข้อวันนี้น่าสนใจนะครับลุยกันเลยไหมครับจากหัวข้อข่าวนะครับ Top Scientist ก็คือนักวิทยาศาสตร์ระดับแนวหน้า Warn of Ghastly Future for Planet มันจะมีคำหนึ่งที่ค่อนข้างแปลกตานะครับคำว่า Ghastly คำนี้เคยเห็นไหมครับพี่ไอ้โอ้คำนี้ไม่คุ้นเลยค่ะคำนี้นะครับเป็น adjective แล้วก็เป็น adverb ได้ด้วยนะคำนี้แปลว่าน่ากลัวหรือน่าสะพรึงกลัวนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้น Ghastly Future ก็แปลว่าอนาคตอันน่ากลัวครับนักวิทยาศาสตร์ระดับแนวหน้าเตือนว่าอนาคตของโลกเนี่ยที่น่ากลัวเนี่ยใกล้เข้ามาแล้วนะครับ As leaders underestimate the ecological threats นะครับผมก็คือโดยที่เราผู้นำต่างมองข้ามและประเมินเรื่องของภัยธรรมชาติเนี่ยต่ำเกินไปอันนี้คือหัวข้อข่าวนะครับเดี๋ยวบอกก่อนว่าจริงๆรายการของเราเนี่ยหยิบข่าว CNN มาแต่เนื่องจากตัวเนื้อข่าว CNN เนี่ยมันมีความยาวเนาะเพราะฉะนั้นเราพยายามที่จะเอามาเล่าให้ฟังแบบกระชับนะครับโดยที่เราจะตัดไฮไลท์ที่ทางพี่ไอ้เนี่ยคิดว่าโอเคมาลองอ่านและลองทำความเข้าใจแล้วมันเป็นส่วนสำคัญของข่าวอ่ะโอเคอ่ะโอเคมาดูไฮไลท์แรกนะครับที่หยิบมานะเขาบอกว่า150 studiesนะครับงานศึกษากว่า150ชิ้นนะ describing the world's environmental changes นะครับได้อธิบายถึงความเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมในโลกของเรา the experts warn that world leaders need a cold shower wake up call เขาบอกว่าผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยครับได้เตือนนะฮะได้เตือนไว้เลยว่าเราผู้นำเนี่ยนะต้องเจอ cold shower wake up call โอ้คำนี้น่าสนใจครับนานๆเจอทีด้วยนะ cold shower wake up callพี่ไอคิดว่าแปลว่าอะไรโคชาวเวอร์อันเดียวที่พี่รู้จักก็คือสัปดาห์ที่แล้วนี่แหละพี่รู้จักมันดีเลย วิ่งพอวิ่งเข้าไปเลยแทบนิพพานไม่ใช่นะครับมาดูคำแรกก่อนโคชาวเวอร์นะครับคำนี้เป็น idioms นะครับหรือที่แปลเป็นไทยก็คือสำนวนเนาะความหมายเนี่ยคิดภาพนะเวลาเราแบบว่าอุ้ยมาร้อนๆสมมติว่าร่างกายร้อนเลยหงุดหงิดอะไรมาอารมณ์ก็ร้อนร่างกายก็ร้อนเนี่ยแล้วเราได้ไปอาบน้ำเย็นๆเนี่ยมันจะทำให้เรารู้สึกยังไงครับอ๋อสดชื่นเพราะฉะนั้นเวลาเรารู้สึกสดชื่นเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยใจเย็นลงแล้วก็จะทำให้เราสามารถแบบกลับมามองความจริงได้ว่ามันคืออะไรถูกไหมอันนี้ก็เหมือนกันครับ cold shower ก็เลยแปลว่าทำให้ใจเย็นลงและกลับมามองเห็นความจริงนั่นเองนะครับผมต่อไปคำว่า wake up call คำนี้ก็น่าสนใจ wake up call มี2ความหมายนะครับความหมายแรกเวลาพี่ไอซ์ไปนอนโรงแรมอย่างเงี้ยแล้วพี่ไอซ์ตื่นสมมติตื่นยากใช่ไหมก็อาจจะโทรไปหา reception บอกว่าเดี๋ยวความจริงใช่ปะรู้แบบล็อกแรกอ่ะบอกว่าเฮ้ย6 โมงเช้าเนี่ยโทรมาปลุกฉันหน่อยอันนี้แหละเรียกว่า wake up call นะครับ wake up call แต่ว่า
อีกความหมายนึงก็คือเป็นการที่ทำให้เราเนี่ยนึกถึงเรื่องบางอย่างได้อันนี้ก็คือ wake up call นะฮะถ้าเกิดว่าพี่พูดตามที่พี่เข้าใจนะคะเหมือนเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มันทำให้เราตื่นตัวมันทำให้เราแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพอโดนเข้าไปทีนึงตาสว่างอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้รู้สึกตัวได้สักทีว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องที่สำคัญนะควรจะหันมามองได้แล้วเก่งมากตบมือให้คนดูมีคำถามไหมครับไม่มีนะครับขอบคุณครับโอเคมาดูประการต่อไปนะครับอันแรกเลยนะ The World Wide Fund for Nature นะครับอันนี้เป็นชื่อขององค์กรเนาะก็คือมีตัวย่อว่า WWF นะครับที่เป็นรูปหมีแพนด้าเคยเห็นไหมองค์การกองทุนสัตว์ป่าสากลนะครับผมบอกไว้ว่านะครับfound the world's wildlife populations have fallen by an average of 68% in just over 4 decades นะครับก็พบว่านะฮะจำนวนประชากรสัตว์ป่าเนี่ยหายไปโดยเฉลี่ยกว่า 68% ในรอบทศวรรษเลยเยอะไหม 68% อุ๊ยมันก็เกินครึ่งโลกแล้วอ่ะเกินครึ่งนะเกิดอะไรขึ้นอ่ะมาติดตามกันต่อนะพาราไกราฟต่อไปนะฮะ in 2010นะครับในปี2010นะเหล่าผู้นำนะฮะกว่า196ประเทศเนี่ยได้มารวมตัวและประชุมกันที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับผม and agreed on a list of biodiversity targets designed to save the earth นะฮะเพื่อทำการประชุมกันนะฮะคือการประชุมเนี่ยเราเรียกว่าสมัชชาภาคีอนุสัญญานะครับว่าด้วยเรื่องของ biodiversity ความหลากหลายทางชีวภาพนะมีการประชุมเรื่องนี้กันนะครับ but นะครับแต่ว่า in September ในเดือนกันยายนที่ผ่านมานะครับ10 years later ก็คือนับจากณวันประชุมอ่ะผ่านมา10ปีถูกไหมอืม10ปี A UN panel concluded that นะครับคณะกรรมการของ UN เนี่ยก็ได้สรุปแล้วว่าโครงการเนี่ยนะฮะพังดูปากชานะฮะพังจบเลยเขาบอกว่า The world had collectively failed to fully achieve the single target นะครับก็คือความล้มเหลวเนี่ยสะสมมาเรื่อยๆนะสะสมมาเรื่อยๆจนสุดท้ายเนี่ยไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวได้เลยนะครับไม่ทราบว่าพี่ไอเคยได้ยินเรื่องนี้บ้างไหมคือพี่เคยได้ยินว่าเขาจะมีแบบเหมือนไปประชุมกันที่ยุโรปแล้วบางทีก็ไปที่ญี่ปุ่นก็คือมันคืออย่างเป็นแบบอนุสัญญาต่างๆที่แบบเป็นเรื่องของคาร์บอนฟุตพริ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะแบบว่าทุกๆแบบกี่ปี4 5ปี10ปีเขาจะมาทรายกันทีเขาก็จะตกลงกันว่าประเทศไหนจะลดการปล่อยอะไรเท่าไหร่แล้วจะไม่ปล่อยเกินเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบอเมริกาคนแรกปล่อยเยอะสุดในโลกอะไรอย่างเงี้ยคือพี่ก็ไม่เข้าใจว่าในคือในข่าวพี่เห็นเขายกภาพทรัมป์ขึ้นมาด้วยอ่ะเหมือนแบบทรัมป์อีกแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยโอเคเยี่ยมเลยครับเยี่ยมแต่ว่ามันมีอีกหนึ่งความเห็นที่น่าสนใจเนาะก็เลยหยิบยกมาเป็นอีกหนึ่งพารากราฟด้วยนะครับเรามาดูเรามาฟังกันเนาะเขาบอกว่า The Guardian in 2018นะครับ The Guardian อันนี้ไม่ใช่บริการเนาะอันนี้หมายถึงสำนักข่าว The Guardian นะครับของประเทศอะไรเอ่ยอเมริกาอังกฤษประเทศอังกฤษถูกต้องนะโอ้ยมันต้องถูกสักอันแหละเพราะว่าตีพิมพ์ไว้ในปี2018นะครับเขาบอกว่า population growth นะครับจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นเนี่ยนะพร้อมด้วย over consumption per capita นะครับอุ้ยมีคำที่น่าสนใจนะ over consumption เนี่ยหมายถึงว่าอัตราการบริโภคทรัพยากรเนี่ยมันทำไมเฮ้ยมันมากเกินกว่าทรัพยากรที่มีมันก็เลย overถูกไหมต่อไปคำว่า per capita คำเนี้ยครับพี่ไอเคยเห็นมาก่อนไหมคำนี้นานๆเห็นทีเหมือนกันนะคือเคยได้ยินแต่คำว่า capital อะค่ะไม่ค่อยคล้ายเท่าไหร่แม้จะเกี่ยวกับคล้ายกันแต่คนละความหมาย per capita นะครับหมายถึงต่อคนหรือต่อประชากร1คนนั่นเองจดนะจดประโยคต่อไปเขาบอกว่า is driving civilization over the age โอ้โหคำนี้ประโยคนี้เป็น idiom อีกแล้วครับ over the age นะครับเคยได้ยินคำว่า over the age ไหม age นี่แปลว่าอะไรครับเอที่แปลว่าขอบไหมคะแบบด้านบนใช่ถูกต้องครับ over the edge คือเลยขอบถูกปะด้วยความหมายถ้าอ่านก็คือเลยขอบนะครับก็คือแบบสมมุติว่าassumeว่าขอบเนี่ยมันคือความอดทนเลยไปเลยขีดความอดทนไปนะฮะ อันนี้คือความหมายเนาะdriving civilization เนี่ยก็คือการที่จะทำให้ความเจริญเนี่ยเฮ้ยเอาไม่อยู่แล้วจะถึงจุดที่มันสิ้นสุดแล้วอันนี้คือความหมายของประโยคนี้นั่นเองนะครับแล้วเกิดอะไรขึ้นต่อเขาบอกว่า billions of people are now hungry for micronutrient malknowledge พี่ข่าวนี้ยากมากแต่ว่ามันควรนะเพราะว่าทำไมมันถึงสำคัญเพราะมันออกสอบง่ายทุกปีเพราะสอบใช่ไหมใช่จำได้ไหมแบบเวลาที่เราสอบ admission สอบแกดอะไรอย่างเงี้ยเรื่องสิ่งแวดล้อมออกทุกปีแล้วเดี๋ยวมันจะต้องสำคัญแน่ๆพวกแบบไฟป่าหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้น
รู้ไว้ไม่เสียหลายเดี๋ยวจะสอบแล้วเดือนนี้นะสอบแกดเฮ้ยฟังจบนี้เอาไปเขียนเอเซ่สบายเลยอะจริงจริงใช่ไหมโอเคอะมาดูต่อนะครับbillions of people หมายถึงประชากรกว่าพันล้านคนนะครับ are now hungry ก็คือทั้งหิวโหยทั้งอดอยากเนาะor micronutrient malnourished นะครับคำนี้เดี๋ยวขอแยกเป็น2คำนะพี่ไอซ์คำว่า micronutrient เนี่ยคือสารอาหารรองไม่จำเป็นแต่ว่าร่างกายขาดไม่ได้แล้วที่สำคัญเนี่ยร่างกายผลิตเหล่าสารอาหารเหล่านี้เองไม่ได้ต้องเกิดจากการบริโภคเข้าไปนะฮะเพราะฉะนั้นเวลาคนอดอยากก็คือ micronutrient เนี่ยไม่ได้รับการบริโภคเข้าไปแน่นอนนะครับต่อไปเขาว่า malnourish นะครับเขาว่า mal เห็นเขาว่า mal เป็น prefix เนี่ยหมายถึงว่ามันแย่นะฮะมันไม่ดีหรือมันเสียหายอะไรสักอย่างเนาะเขาว่า nourish เนี่ยถ้าด้วย meaning แปลว่าบำรุงนะ malnourish ก็คือไม่ได้รับการบำรุงที่เพียงพอนะเพราะฉะนั้น micronutrient malnourish ก็เลยแปลว่าได้รับสารอาหารไม่เพียงพอทำให้เกิดสภาวะอีกอย่างนึงที่เรียกว่า malnutrition ก็คือสภาวะขาดสารอาหารนั่นเองนะครับอันนี้คือเป็นอีกหนึ่งเหตุเป็นอีกหนึ่งปัจจัยเลยอย่างที่เคยได้เรียนกันในตอนระดับชั้นประถมหรือมัธยมเนี่ยที่บอกว่ามนุษย์มีความต้องการไม่เพียงพอนะสำหรับการบริโภคทรัพยากรแค่มันเลยทำให้เกิดการไปเบียดเบียนทรัพยากรธรรมชาติมากยิ่งขึ้นเนาะยิ่งประชากรเยอะขึ้นความต้องการเยอะขึ้นทรัพยากรสิ่งแวดล้อมมันก็ค่อยๆหมดลงนะครับยิ่งถ้าเราไม่รู้จักการแบบบริหารพัฒนาให้มันยั่งยืนอะไรแบบนี้ก็สุดท้ายมันก็อย่างที่บอก over the age นะครับสำหรับเรื่องนี้พี่คิดว่ามันมีคำศัพท์ที่น่าสนใจเยอะมากเลย อยากให้น้องตูนอ่ะได้แบบสอนเพื่อนๆสอนน้องๆนะคะที่เข้ามาดูในคลิปนี้เผื่อว่าพกติดตัวเอาไปสอบเผื่อมันเจอในข้อสอบด้วยเราก็ไม่รู้เนาะว่าแบบข้อสอบปีนี้จะออกมาเป็นแนวไหนยินดีเลยนะครับวันนี้เดี๋ยวจัดให้สัก 2,000 คำ อยู่ด้วยกันยัง 7 โมงเช้าของอีก2วันนะครับอันนี้มาให้เนาะเอาไปสัก 10 คำแล้วกันนะครับลองมาดูกันคำแรกที่เจอในข่าวนะครับ climate crisis นะ climate crisis นะclimate คือสภาพอากาศนะครับcrisis คือวิกฤตนะครับก็ climate crisis เลยแปลว่าวิกฤตทางสภาพอากาศนั่นเองนะครับแม่สภาพเนี่ยสภาพคำที่สองครับ biodiversity นะครับ biodiversity bio คือชีวะdiversity ก็คือความหลากหลายรวมกันเป็นความหลากหลายทางชีวภาพนะฮะเนี่ยบางทีการแปลมันต้องอาศัยแบบคำพูดไทยที่มันแบบเรียงแล้วมันสละสลวยนิดนึงเนาะถ้าแปลแข็งๆไปบางทีมันจะแบบเนาะก็ฝึกแปลนะครับแปลไทยเป็นไทยแปลไทยเป็นไทยที่ใช่ๆถูกต้องเป็นสกิลที่นักแปลนี่จำเป็นมากเลยนะโอเคอ่ะคำที่3นะครับก็คือ malnutrition เมื่อกี้แจ๊บอกไปแล้วก็คือสภาวะขาดสารอาหารนั่นเองนะครับต่อไปคำที่4นะครับคำนี้เจอบ่อยมากและมั่นใจเลยนะแกตังกรีเจอบ่อยมากแทบจะทุกปีคือคำนี้เลย extinction นะฮะ extinction คำนี้แปลว่าการสูญพันธุ์นะครับการสูญพันธุ์เนาะคำต่อไปครับ ecological นะครับแปลว่าอะไรนะครับพี่ไอ้แปลว่าทางระบบนิเวศวิทยาใช่ไหมคะโอเคถูกต้องครับทางระบบนิเวศวิทยาก็คือสภาพแวดล้อมระบบนิเวศนั่นเองเนาะ ecological นะลงท้ายด้วย al เป็น adjective นะส่วนใหญ่นะครับสำหรับคำต่อไปนะครับคือคำนี้ biosphere นะฮะ biosphere คำนี้ถ้าแปลเป็นไทยสวยๆก็คือชีวมณฑลนะชีวมณฑลก็คือไม่ใช่พุทธมณฑลนะทางด้านแถวนครปฐมนนทบุรีอะไรพวกนี้ใหญ่ข้าวโบ๋อย่าพูดสิก็คือแปลว่าเป็นพื้นที่ที่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่นะหรือรวมตัวกันอยู่นั่นเองจะเป็นทั้งพื้นดินทั้งสภาพอากาศทั้งในพื้นดินในน้ำและในชั้นบรรยากาศในชั้นบรรยากาศและพี่ก็คือ biosphere นะนี่เขาเลือกกล่าวแบ็คกราวด์มาเมื่องานนี้คำที่8คำต่อไปคำ decades นะ decades แปลว่าทศวรรษนะครับและศตวรรษคืออะไรครับศตวรรษก็คือ century เก่งมาก century อยู่ที่อนุสาวรีย์ภาพใครจับเรามาแมทช์กันเนี่ยต่อไปครับ devastating นะ devastating นะฮะเป็น adjective แปลว่าซึ่งทำลายล้างนะฮะหรือซึ่งพังพินาศนั่นเองนะครับ devastating และคำที่9ครับ starve นะฮะ starve okay. คำนี้แปลว่าทำให้หิวนะฮะทำให้หิวผมนั่งกินข้าวแต่ว่าไม่ให้เขากินให้เขานั่งดูแล้วผมก็นั่งยิ้มอย่างเงี้ย อันนี้คือการที่ปล่อยเขาหิว I starved him และคำสุดท้ายครับคำนี้ก็น่าสนใจคำว่า decline นะครับ declineคำนี้เนี่ยมันจะเป็นได้ทั้งนามทั้ง verb เนาะถ้าเป็นคำนามเนี่ยมันจะแปลว่าทางลาดเอียงนะครับแปลว่าสภาพที่ตกต่ำก็ได้
นะส่วนถ้าเป็นคำกริยาแปลว่าอะไรได้บ้างครับพี่ไอซ์ decline เนี่ยมันแปลว่าลดลงก็ได้เพราะว่าอันนี้ก็เหมือนกันคือพวกแบบเวลาอ่านข่าวเศรษฐกิจหรือว่าดูหุ้นหรือดูอะไรพวกนี้คือเวลากราฟมันตกลงเขาคือเขาจะใช้คำว่า decline จริงๆจะจับคู่กันได้เนาะ increase กับ decrease incline กับ declineเนาะแมทช์กันนะสองคำครบ10คำนะครับปรบมือขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่แบบว่ายังติดตามรับชมกันอยู่โอเคแล้วก็เราก็จะมี EP อีกเรื่อยๆก็จะมีแบบมีการหยิบยกประเด็นข่าวใหม่ๆมาเรื่อยๆนะคะที่เป็นฮอตอีชูน้องๆคนไหนนะคะที่จะเตรียมตัวไปสอบก็สามารถที่จะมาติดตามกันได้เรื่อยๆเลยนะคะแบบเราจะพยายามลงช่วงนี้ก็จะพยายามลงให้ได้แบบสัปดาห์ละ1คลิปเนาะโอเคค่ะสำหรับในทุกๆคลิปเนี่ยจะเป็นธรรมเนียมเลยว่าเราก็จะมีแจ้งข่าวสารโปรโมชั่นนะคะจากทางสถาบันอิงนาวนะคะแล้วก็สำหรับคลิปนี้สเปเชียลเลยนะคะวันนี้เราก็จะแจกเป็นอีบุ๊กคำศัพท์นะคะก็เดี๋ยวมาลุ้นกันว่าจะเป็นอีบุ๊กเล่มไหนของทางอิงนาวนะคะโอ้ว้าวใช่คือทางอิงนาวเราอ่ะต้องบอกก่อนว่าเราเป็นเว็บแบบมีใหทุกคนได้เรียนฟรีด้วยแล้วก็มีแบบที่ซื้อคอร์สด้วยนะคะสามารถเข้าไปดูได้ในทาง www.innow นะคะ .in.th นะคะหรือว่าจะติดตามในทาง Facebook ก็ได้ซึ่งลิงก์จะอยู่ใน description ค่ะใช่ๆๆโดยกติกาง่ายๆเลยค่ะเข้าไปที่ลิงก์ที่อยู่ด้านล่างนะคะที่อยู่ตรง description นะคะจะเป็นลิงก์เข้าสู่เพจ Facebook ของทาง innow นะคะใช่แล้วก็คลิกเข้าไปเสร็จปั๊บแล้วทักไปทาง inbox นะคะโดยที่เราส่งจะแคปหน้าจอ YouTube EP นี้ก็ได้หรือว่าจะ copy ลิงก์ YouTube คลิปนี้ก็ได้นะคะ EP นี้ก็ได้ส่งเข้ามาทาง inbox แล้วก็แจ้งแอดมินเลยว่าจะขอรับ e-book ฟรีนะคะใช่แล้วก็เดี๋ยวทางแอดมินก็จะจัดส่งให้เลยนะคะโอเคแสดงว่าถ้าดูไม่ถึงตอนนี้นี่คือไม่ได้ถูกไหมไม่รู้ว่ามีของแดกอดเลยใช่ใช่เพราะฉะนั้นอดเลยใช่คือแบบทุกคลิปคืออยากให้แบบฟังไปจนถึงตอนท้ายนะคะเพราะว่าอย่างนึงก็ได้กับตัวเราด้วยพวกคำศัพท์ภาษาอังกฤษต่างๆวันนี้เราก็เรียนไปทั้งหมดเท่าไหร่ประมาณ10กว่าคำได้เลยเนาะตูนเนาะเยอะมากเยอะมากเยอะมากนะถ้าฟังไปแล้วจดได้ประโยชน์แน่นอนนะครับใช่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะใส่ลิงก์ข่าวเอาไว้ด้วยจะได้เข้าไปอ่านตัวเต็มกันเนาะเราจะได้ฝึกตามกับYouTube EP นี้ไปด้วยเลยเนาะโอเคค่ะก็มีประมาณเท่านี้นะคะก็เดี๋ยวเรามาติดตามหัวข้อสัปดาห์หน้าว่าจะเป็นเรื่องอะไรนะคะจะสนุกขนาดไหนโอเคค่ะนี่วินมากเลยนะเนี่ยได้ความรู้ได้ของแถมได้ของฟรีไปอีกด้วยนะฮะอยากให้มาติดตามกันด้วยนะครับโอเคงั้นวันนี้จบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่รับชมช่อง อิงนาวนะครับเจอกัน EP หน้าครับบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะพี่จะขี่จรวดลงไปที่โลก